วันนี้จะขออนุญาตนะครับนำข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมใน Thursday Special กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของโควิด-19 นี่แหละครับที่ผู้ป่วยได้กลับบ้านแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องขอบคุณนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีซึ่งคิดว่าถ้าในส่วนของยอดเนี่ยถ้ารวมนะครับไม่นับรวมที่ชายแดนนะครับท่านผู้ชมครับน่าจะจำนวนน้อยมากเลยทีเดียวเพราะพวกเรานะครับประพฤติปฏิบัตินะครับตามระเบียบวินัยเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับขอให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับเมื่อมีการค่อยๆปลดล็อกนี่นะครับก็ต้องระแวดระวังเพิ่มขึ้นขอให้เป็นหลายๆเท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะมีโอกาสในการที่จะพบปะนะครับกับผู้คนมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่านะครับเขามีเชื้อแฝงติดมาอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับเอาละครับมาติดตามข่าวดีกันก่อนนะครับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ตลอดจนโรงพยาบาลหาดใหญ่น้ำมอมนั้นเกือบ40รายตลอด3เดือนที่ผ่านมาตอนนี้หายเป็นปกติแล้วก็กลับบ้านหมดทุกคนแล้วครับครับนำข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นข่าวแรกในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีการถูกส่งไปนะครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ตลอดจนโรงพยาบาลหาดใหญ่นำมอมนั่นเองนะครับและล่าสุดทางสายด่วนโควิดของโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ได้แจ้งมาด้วยความยินดีนะครับว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลหาดใหญ่นำมอมนั้นหายดีจนกลับบ้านได้หมดทุกคนแล้วครับโดย2รายล่าสุดที่ออกจากโรงพยาบาลหาดใหญ่นั้นเป็นผู้ป่วยต่างชาติโควิด-19 นะครับเป็นผู้หญิง2รายสุดท้ายที่ส่งกลับไปยังศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองครับซึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลหาดใหญ่นามอมเกือบ40รายทั้งผู้ป่วยอาการปกติไปจนถึงอาการสาหัสหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ผู้ป่วยทั้งหมดนั้นได้รับการรักษาจนหายดีแล้วแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวทุกคนแล้วด้วยความยินดียิ่งครับนอกจากนี้ยังมีการระบุด้วยนะครับว่าทางทีมงานของโรงพยาบาลหาดใหญ่ตลอดจนโรงพยาบาลหาดใหญ่นามอมก็จะยังคงทำงานเป็นด่านหน้าดูแลทุกคนต่อไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกๆคนนะครับในส่วนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกราะป้องกันอุปกรณ์ต่อสู้กับโรคภัยและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะครับที่คนไทยได้ให้กันเป็นอย่างดีนะครับชาวสงขลาหาดใหญ่ได้ให้เป็นอย่างดีก็คือเรื่องของกำลังใจที่บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยกำลังทั้งหมดที่มีขอให้การสนับสนุนกันเยอะๆเลยครับเอาละครับนี่ก็ดีใจนะครับถ้าหากว่าเตียงว่างแบบนี้นะครับก็หมายความว่าผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ที่บ้านนี่ก็อย่าลืมในส่วนของการที่จะรักษาตัวนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็เอาใจใส่ดูแลผู้คนที่อยู่รอบข้างด้วยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองรวมถึงผู้คนที่อยู่รอบข้างเยอะๆกันแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ